สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวผมสั่งพามาดูแปลงข้าวโพดนะฮะเป็นแปลงข้าวโพดหวานนะครับเพื่อนๆครับซึ่งตอนนี้อายุอยู่ที่ประมาณ60กว่าวันเนาะซึ่งจะเหลืออีกประมาณ20วันแค่นั้นเองครับไม่เกิน20วันเนาะประมาณ15วันก็เตรียมจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเพื่อนๆครับนะฮะเดี๋ยวผมสั่งจะกลับกล้องแล้วจะพาเพื่อนๆชมข้าวโพดหวานแปลงนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดหวานฝักสดเนาะซึ่งส่งเข้าโรงงานนะครับเพื่อนๆครับนะฮะก็ดูอันดับแรกคือนะฮะดูดินนะครับดินที่นี่ก็จะเป็นดินสีดำนะครับเอาค่อนดำแล้วก็วางใส่น้ำหยดนะครับทีนี้การวางใส่น้ำหยดที่นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าพยายามเจ้าเกษตรกรพยายามที่จะวางกลางร่องเนาะแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยสายไม่พอนะครับนะครับก็เลยต้องวางแบบขาดๆเกินๆบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมีความโชคดีตรงที่ว่าฝนเนี่ยได้เข้ามาช่วยทำให้ข้าวโพดนั้นรอดจากการขาดน้ำได้นะครับเพื่อนๆครับดังนั้นป้อมสั่งเน้นย้ำนะครับเรื่องการระบบน้ำเนาะเราต้องวางให้พร้อมนะครับถ้าข้าวโพดหวานเนี่ยป้อมสั่งแนะนำถ้าเป็นแถวแบบนี้นะแนะนำให้แถวละหนึ่งเส้นไปเลยนะครับเพื่อนฮะนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะครับตอนนี้พาไปดูไหมเนาะนะครับนะนี่นะครับไหมยังสดอยู่นะครับแล้วก็ตัวละอองเกสรตัวผู้นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ถือยังมีอยู่เลยนะครับนี่ป้อมสั่งเขย่าเนาะนะครับนะครับแล้วก็เขย่าช่วยผสมไหมนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันยุบแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นยุบขนาดนี้แล้วเนี่ยประมาณ70-80%เนี่ยนะครับก็มันก็ผสมไปแล้วนะครับก็คือผสมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฝักค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับงั้นอีกประมาณ15ถึงไม่เกิน20วันก็จะทำการเก็บเกี่ยวได้นะครับนี้ป้อมสั่งให้ดูแฮะลองเกสรจะดีมากๆเลยยังเหลืองอยู่เลยนะครับเพื่อนๆฮะแล้วก็จะเคาะๆๆๆนะฮะนะแต่ในเรื่องของหนอนนะครับเพื่อนครับก็ยังเห็นอยู่นะฮะหนอนนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะหนอนเจาะนะครับนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการปลูกข้าวโพดหวานนะครับก็คือเรื่องของหนอนนี่นะฮะหนอนที่เจาะกลางฝักนะฮะเจาะปลายฝักอะไรประมาณนี้นะน่ากลัวมากเลยนะครับเพื่อนนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าหนอนมันเจาะเข้ากลางฝักนี้นะฮะโรงงานก็จะไปรับซื้อเนาะนะครับหรือแม้จะเจาะกินเข้าปลายฝักตรงนี้ลงมานะครับก็อยู่ประมาณสัก 2-3 เซนโรงงานก็อาจจะไม่รับซื้อหรืออาจจะตัดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ผมสั่งเขาพามาดูเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยของบ้านเราก็คือในส่วนของฝักที่มีแนวโน้มที่จะเป็นหวีนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นหวีแล้วก็จะมีปีกใบค่อนข้างจะเยอะนะฮะเมื่อมีเป็นหวีแล้วปีกใบเยอะเนี่ยปัญหาหลักก็คือว่าอาหารมันไปเลี้ยงในส่วนของที่เป็นปีกใบแล้วก็ต้นค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะเพื่อนนะครับแล้วก็จะทำให้ไม่มีการไปพัฒนาในส่วนของการพัฒนาเมล็ดเนาะนะฮะมันก็จะไปพยายามที่จะไปเลี้ยงในส่วนตรงนี้นะฮะมันไม่ได้ไปเลี้ยงในส่วนของด้านในพัฒนาเมล็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพันธุ์ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีปัญหาเรื่องกลุ่มเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆใครมีวิธีที่จะป้องกันแก้ไขเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ลองแชร์เข้ามาด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนครับนะฮะนี่แหละครับคือข้าวโพดหวานนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็ปลูกกันเยอะพอสมควรนะฮะแต่ทั้งนี้นั้นข้าวโพดก็คือข้าวโพดนะฮะเราต้องรู้พฤติกรรมข้าวโพดนะฮะว่าข้าวโพดนั้นต้องการอะไรต้องการดินแบบไหนต้องการน้ำเท่าไหร่นะฮะนะครับแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสุดนะฮะแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับเพื่อนฮะโอเคครับวันนี้พามาดูข้าวโพดหวานนะครับแล้ววันหน้าจะพาไปดูข้าวโพดนั้นรอติดตามนะครับสวัสดีครับ